สวัสดีครับก็ในส่วนถัดมาวิดีโอเนี้ยก็จะน่าจะไล่ลอจิกไปทีละส่วนทีละส่วนเลยนะครับก็วิธีการไล่ลอจิกง่ายที่สุดเนี่ยขอเป็นเกมเหมือนเดิมนะฮะเราคิดอะไรไม่ออกเราก็เป็นเกมแนวแพลตฟอร์มนะครับก็เป็นตัวที่ทำทิ้งไว้ในวิดีโอก่อนหน้านั่นเองนะฮะคิดว่าหลายๆลอจิกนะครับที่ได้ทำกันไปแล้วเนี่ยคงจะคุ้นเคยกันบ้างบางส่วนแล้วนะครับในที่นี้ก็จะทำให้เห็นภาพมากขึ้นเท่านั้นเองนะฮะยกตัวอย่างตัว transform แล้วกันครับตัว transform ตรงนี้นะฮะจะเป็นลอจิกนะครับลอจิกก็คือขั้นตอนดำเนินการนะฮะคิดว่าเป็นขั้นตอนดำเนินการที่เป็นเหตุเป็นผลแล้วกันฮะมีเหตุ1ก็มีผล2แล้วก็ตามด้วยเหตุ3ผล4อย่างเงี้ยนะฮะก็เป็นขั้นตอนไปเรื่อยนะครับซึ่งตัว transform เนี่ยทำหน้าที่ในการที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบนะฮะปรับเปลี่ยนรูปแบบของการเคลื่อนที่นะฮะการหมุนการหดการขยายใหญ่นะครับหรือแม้แต่ความเร็วความเร่งเปลี่ยนได้หมดเลยนะครับตามนี้นั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติเราต้องการให้ตัวละครเราเนี่ยมันถามว่ามันเอาไปผูกติดกับไอ้พวกนี้ได้ไหมขอลองเลยนะฮะอันนี้ลบทิ้งก่อนโอ้ผูกได้นะครับนะฮะก็กลายเป็นว่าถ้าสมมุติเราเอาเป็นว่าเดี๋ยวเอาไม่เห็นกันเลยแล้วกันจะทำให้ถ้าเก็บไอเทมแล้วตัวใหญ่ขึ้นนะครับตัวใหญ่ขึ้นนะครับมาดูกันว่าเป็นยังไงเนาะโอเคนะครับตรงนี้นะฮะมันก็จะมีตัว scale modifier นะครับในที่นี้ก็คือเราจะ modify ให้มันมีเปลี่ยนเป็นขนาดใหญ่ขึ้นนะฮะซึ่งเจ้าตัวเอกของเราตอนนี้มันสเกลมันหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวจะขยายขึ้นมาให้เป็นสักสองดูว่าจะเป็นยังไงนะครับโอ้ยิง นะครับตัวนี้เป็นศูนย์ก่อนโอเคนะครับเก็บป๊อปตัวไม่ได้ใหญ่ขึ้นเลยเก็บแล้วไม่หายด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราดูตัวลอจิกตัวเนี้ยเราจะเห็นนิดนึงนะครับว่าไอ้ตัว transform ที่มีอยู่ตรงนี้เนี่ยมันจะไม่ได้เอาไว้ใช้กับเราอะนะครับก็ที่เพราะว่ามันไม่ใช้กับเราลองมาดูนี้แล้วกันนะฮะมันมีตัวนี้อยู่นะครับ effect asset นะครับว่ามันสามารถจะส่งผลต่อใครได้บ้างนะครับซึ่งไอ้ตัวที่มันจะส่งผลได้เนี่ยจะค้นพบว่ามันส่งผลกับแค่ enemyแล้วก็แพลตฟอร์มนะครับมันไม่มีคาแรคเตอร์ครับมันไม่มีคาแรคเตอร์เพราะฉะนั้นไอเดียที่จะประมาณว่าเดินเก็บของแล้วตัวใหญ่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนี่ก็กลับกลายเป็นว่ามันใช้กับคาแรคเตอร์ไม่ได้นะฮะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งข้อจำกัดนะครับของตัวบิวบ็อกซ์นะครับแต่ว่าก็สามารถนำไปใช้กับอย่างอื่นได้นะฮะก็เดี๋ยวยกตัวอย่างเป็นเดี๋ยวจะให้มายืมมาตรงนี้แล้วกันนะครับอันนี้ขอลบทิ้งแล้วกันนะฮะแอคชั่นไม่ใช่ละแฮงเลยแป๊บนึงนะครับครับลบจริงไปนี่นะครับค่อยๆเคลื่อนที่มาเอาเป็นสัก2แล้วกันนะฮะค่อยๆเคลื่อนที่มานะครับแล้วก็ไปดูลอจิกนะครับตรงนี้นะฮะให้ effect enemy นะครับอันนี้คือ enemy เรา effect ปั๊บก็จะให้เพิ่มนะฮะใหญ่ขึ้น2เท่านะครับอันนี้เราเป็น multiply นะครับมีทั้ง multiply แล้วก็ replace นะครับนะฮะถ้า replace ก็คือทับค่าเดิมไปเลยนะครับทับค่าเดิมไอ้ตัวนี้ไปเลยนะฮะไอ้ที่นี้เราก็ไม่ต่างกันฮะจะเอาคูณหรือ multiply ก็เท่ากันยกเว้นว่าจะเอาบวกนะฮะถ้า add นี่ก็2บวก1เป็น3ใหญ่ขึ้นยิ่งกว่าเดิมนะครับให้ลองดูกันดีกว่านะฮะเอาเป็น multiply เนาะวุบนะฮะ
ไม่ต้องตกใจครับมันใหญ่ขึ้นจริงแต่มันใหญ่แต่ตัวครับไอตัวก่อนอิชันเชฟตัวที่เอาไปเช็คการชนนะฮะเชฟเช็คการชนของมันเนี่ยเท่าเดิมครับนี่ก็เป็นข้อจำกัดอีกฮะเรียกว่าเป็นข้อจำกัดคล้ายๆกับตอนเราใช้แอคชั่นนั่นเองนะครับที่เก็บเราให้มีท่าเป็นท่าแอนิเมชันอันอื่นขึ้นมานะครับนี่ก็จะเป็นข้อจำกัดนะครับก็แน่นอนครับว่าเวลาเคลื่อนมาตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วนอกจากให้มันใหญ่อย่างนี้แล้วนะครับก็สามารถที่จะทำอะไรแปลกๆอย่างนี้ได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเอาเนี่ยนะฮะอันนี้ก็มาติดตัวเราแล้วกันนะครับนี่มาเรานำหน้าอย่างนี้ไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะให้มันเคลื่อนที่กลับไปแล้วกันนะฮะลิเนียตรงนี้นะครับให้เปลี่ยนเป็น5นะครับเปลี่ยนเป็น10เลยนะครับโอเคนะฮะอันนี้ก็รีเพลซของเดิมไปเลยนะครับมาลองดูดีกว่าเป็นไงนะครับกดกระโดดหน่อยโอ้โนอันนี้มีอะไรประหลาดประหลาดฮะจะสังเกตเห็นได้ว่ามันไม่ยอมเปลี่ยนให้นะครับนี่ขอเคลื่อนมานี่หน่อยแล้วกันเอาแล้วนะปึ๊บปึ๊บอันนี้ขอเนี่ยลบ2นะฮะค่อยๆเคลื่อนมาตรงนี้สเกลเป็น 1.5 แล้วกันไม่ใหญ่มากจะได้เห็นชัดๆนะครับป๊าบโอเคใหญ่ขึ้นแล้วนะฮะทนตรงนี้โอ้โหรู้สึก linear velocity modifier จะไม่ทำงานอย่างที่ต้องการนะครับเพราะว่า ลืมนี่นะฮะลืมนี่นะครับโอเคเซฟไปก่อนเอนเนมี่นะครับอ้าวผูกเข้าเหมือนเดิมให้เรามีโทษทีกลับกันอย่าแฮงนะโอเคเทสใหม่นี่เลยอะไรพุ่งเข้ามาก็แล้วแต่นี่ผลักออกไปได้เลยนะฮะดับเทพนะครับดับเทพนะฮะนี่ใครเป็นศัตรูฉันดันออกไปให้หมดดันออกไปให้หมดดันออกไปให้หมดนี่นะครับก็เอาไปดัดแปลงเล่นอะไรหลายอย่างนะครับตัวแทนฟอร์มตัวนี้นะฮะก็คือมันปรับหมุนก็ได้นะฮะปรับยืดหดก็ได้นะฮะหรือว่าจะปรับโพซิชันคือเปลี่ยนไปเลยก็ได้นะครับให้มันไปอยู่ตำแหน่งอื่นเลยก็ได้นะฮะหรือว่าจะบวกเพิ่มเข้าไปก็ได้นะครับแต่ที่สำคัญที่สุดอย่าลืมตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือลอจิกแรกนะครับลอจิกTransform นะครับ Logic Transform มันเองนะครับก็อย่างไอ้ตรงนี้นะครับสมมุตินะฮะเอาให้ดูตลกๆเพิ่มอีกนิดหนึ่งนะครับนี่ก็ลบทิ้งไปแล้วกันโอ้ยกลุ้มใจเวลายุ่งกับคอมโพเนนต์ครับ AR Error หมดเลยนะฮะไม่มีอะไรมากครับเมื่อกี้คืออยากจะย้ายมาอยู่ตรงนี้แค่นั้นเองสิ่งที่เกิดขึ้นคือนี่พุ่งขึ้นมานะฮะโดนแล้วก็กลับไปกลับมานะครับก็ปรับโรเตทด้วยนะครับนะฮะปรับโรเตทด้วยมันจะได้หันหัวกลับมานะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับโอเคครับตรงบริเวณนี้เอาไปใช้กับแพลตฟอร์มก็ได้นะฮะก็คล้ายๆกับที่เห็นกับตัวเกมเดโมที่มันจะเดินไปเดินแพลตฟอร์มจะเคลื่อนที่ไปเคลื่อนที่มานะครับก็ดัดแปลงเล่นกับตัวทรานสฟอร์มตัวนี้ได้ครับผม